Round Up11:08 น.ตำรวจภาชีรวบแล้วมือมีดฆ่าโหดพยาบาลหมกเก๋งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำค้นอาวุธจ่อแถลงทำแผน12 มีนาคมนี้11:25 น.กกต.สั่งตรวจสอบเอกสารเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วยืนยันใช้ลังกระดาษทำคูหาเลือกตั้งที่มาเลเซียไม่ผิดกฎหมาย11:39 น.พลโทพงศกรรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแชร์ข่าวพลเอกประวิตรดื่มกาแฟแก้วละ 12,000 บาทเชื่อถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง 11:42 น.พรรคเพื่อชาติขอบคุณอดีตผู้สมัครไทยรักษาชาติประกาศหนุนพรรคยืนยันเคารพการตัดสินใจของประชาชนขอให้มั่นใจอุดมการณ์ประชาธิปไตยของพรรคล่าสุด 11:56 น.ตำรวจพัทลุงแกะรอยจากกล้องวงจรปิดลากคนร้ายลอบวางระเบิดพบบุคคลต้องสงสัยชาย2คนมือป่วน11จูดINN News Round Up